ราะฉะนั้นคุณกำลังริดรอนพระราชอำนาจทั้งในรัชกาลแผ่นดินเลยนะแล้วก็ในรัชกาลส่วนพระองค์ด้วยนะครับก็งงมากสิ่งเหล่านี้เราเห็นได้ชัดนะฮะปัจจุบันนิวมีเดียหรือสื่อใหม่สามารถทำให้เห็นว่าเจตนาของคนละกลุ่มคนละฝ่ายมีอย่างไรและเห็นชัดเจนว่าฝ่ายซ้ายมีเจตนาอย่างไรฝ่ายขวามีเจตนาอย่างไรแต่ล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญได้นะครับตัดสินว่าการกระทำของคณะราษฎรนั้นนะครับเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการนะครับสำหรับใครที่เข้าข่ายในกระบวนการดังกล่าวย่อมมีความผิดตามกฎหมายในข้อหากบฏในราชอาณาจักรด้วยสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะฮะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการพยายามจะริดรอนพระอำนาจนะการเคลื่อนไหวของปิยบุตรนะครับที่พยายามจะริดรอนพระราชอำนาจไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งข้าราชการนะครับเครื่องราชอิสริยภรณ์นะครับที่ได้มีการพระราชทานนะครับและที่สำคัญนะครับเรื่องของการแต่งตั้งภายในพระราชอิสริยยศนะครับในพระบรมวงศานุวงศ์ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันท่านผู้ชมครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อานนท์ศักดิ์วรวิทย์นะครับจากคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และนักวิชาการสถาบันทิศทางไทยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องนะครับการล้มล้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขด้วยการริดรอนพระราชอำนาจนะผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับของนายปิยบุตรนะครับประเด็นที่นายปิยบุตรต้องการริดรอนพระราชอำนาจอีกประการหนึ่งซึ่งต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วก็คือว่านายปิยบุตรเนี่ยต้องการริดรอนพระราชอำนาจในการโปรดเกล้าแต่งตั้งข้าราชการแล้วก็พระราชอำนาจในการสถาปนาถอดถอนฐานันดรศักดิ์พระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยภรณ์นะครับประเด็นแรกนะครับก็คือพระราชอำนาจในการโปรดเกล้าแต่งตั้งข้าราชการเนี่ยนะครับเราทราบกันดีนะครับว่าถ้าเป็นข้าราชการระดับ10หรืออธิบดีขึ้นไปเนี่ยนะครับจะต้องได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งนะครับเช่นศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเทียบเท่ากับข้าราชการระดับ10ต้องได้รับการโปรดเกล้าพระราชทานลงมานะครับอธิบดีหรือว่าผู้ทรงคุณวุฒินะซึ่งเป็นระดับ10นะครับต้องได้รับการแต่งตั้งโปรดเกล้านะครับนะซึ่งตามรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยนะครับมาตรา180เนี่ยนะครับได้เขียนเอาไว้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนตำแหน่งปลัดกระทรวงอธิบดีและเทียบเท่าหรือทรงให้พ้นจากตำแหน่งเว้นแต่กรณีที่พ้นจากตำแหน่งเพราะความตายเกษียณอายุหรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษนะครับคุณปิยบุตรเนี่ยต้องการให้ยกเลิกมาตรานี้ทั้งหมดนะครับทั้ง180เนี่ยนะครับนะลงออกไปนะสาเหตุเนี่ยนะครับนะคุณปิยบุตรให้เหตุผลว่ายกเลิกการลงพระปรมาภิไธยในพระบรมราชโองการแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือนตำแหน่งปลัดกระทรวงอธิบดีและเทียบเท่าให้คงไว้เพียงการลงพระปรมาภิไธยแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรผู้ใช้อำนาจอธิปไตยและอำนาจตามรัฐธรรมนูญเท่านั้นซึ่งก็คือจะได้แก่รัฐมนตรีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้พิพากษาศาลยุติธรรมตุลาการศาลปกครองและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระนะครับทำไมคุณปิยบุตรต้องการเช่นนี้นะครับผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับการขึ้นดำรงตำแหน่งระดับ10อธิบดีหรือเทียบเท่านะฮะทั้งในระดับทหารหรือพลเรือนเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่กระทรวงทบวงกรมแต่ละที่เนี่ยจะนำเสนอกราบบังคมทูลพระกรุณานะครับนะซึ่งก็จะต้องมีการกลั่นกรองแล้วการกลั่นกรองเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการดำเนินการโดยองคมนตรีนะครับและกรมราชเลขานุการในพระองค์นะครับเนี่ยหลายครั้งเนี่ยนะครับมีการทำบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายไม่เรียบร้อยนะฮะองคมนตรีก็มีความเห็นให้ส่งคืนไปที่หน่วยงานต้นสังกัดนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับมีเรื่องของการแต่งตั้งอัยการก็ตีกลับนะฮะเพราะว่ามีคดีค้างอยู่มีเรื่องร้องเรียนค้างอยู่นะมีผู้ถวายฎีกามีคดีค้างอยู่ในศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบนะครับนะทำให้ไม่เกิดการ
ไม่เอาของที่ไม่บริสุทธิ์นะฮะขึ้นไปทูลเกล้าถวายให้ลงพระปรมาภิไธยนะครับผมคิดว่านะครับพระราชอำนาจตรงนี้นะครับไม่ใช่เขากลัวการแต่งตั้งหรอกการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงเนี่ยการโปรดเกล้าเนี่ยก็ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในขณะเดียวกันความภาคภูมิใจเหล่านั้นนะครับก็น่าจะเป็นเครื่องกำกับสติให้คนที่ได้รับตำแหน่งเหล่านี้นะครับได้ทำงานถวายนะทำงานราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์จงรักภักดีเราก็หวังอย่างนั้นแต่เราคงไม่ได้สามารถคาดหวังได้ 100% นะครับเหตุผลจริงๆที่คุณปิยบุตรต้องการยกเลิกเนี่ยผมคิดว่าคุณปิยบุตรเนี่ยกลัวว่าพระเจ้าแผ่นดินจะมีพระราชบารมีจากการที่ทรงลงพระปรมาภิไธยแต่งตั้งนะครับแต่สิ่งที่ผมว่าคุณปิยบุตรกลัวยิ่งกว่านะครับผมวิเคราะห์ไว้เช่นนั้นนะครับก็คือพระราชอำนาจในการยับยั้งโปรดเกล้าแต่งตั้งข้าราชการครับถามว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการกลั่นกรองก่อนที่จะนำขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาไม่ว่าจะเป็นโดยองคมนตรีโดยกรมราชเลขานุการในพระองค์เนี่ยนะครับเคยเกิดขึ้นไหมส่งชื่อผิดก็เคยส่งชื่อซ้ำก็เคยส่งชื่อคนที่มีคดีทุจริตก็เคยแล้วท่านผู้ใหญ่เนี่ยนะครับนะก็มีหน้าที่จะต้องส่งเรื่องคืนนะครับเพื่อไม่ให้เอาของที่มีมลทินเนี่ยนะครับขึ้นไปให้พระเจ้าแผ่นดินลงพระปรมาภิไธยนะถ้าถามผมว่าคณะองคมนตรีหรือกรมราชเลขานุการในพระองค์สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด 100% มั้ยคำตอบก็คือไม่แต่สิ่งใดที่ผิดเห็นจะแจ้งตำตาอยู่ทนโทษเนี่ยนะครับเป็นของที่มีมลทินไม่บริสุทธิ์เนี่ยท่านผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบในหน้าที่ท่านก็ไม่เอาขึ้นไปกราบบังคมทูลพระกรุณาให้โปรดเกล้าแต่งตั้งผมว่าพระราชอำนาจในการยับยั้งนะการลงพระปรมาภิไธยแต่งตั้งเนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายอย่างหนึ่งนะครับเป็นพระราชอำนาจพิเศษในการยับยั้งกฎหมายเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะทำให้เราไม่ได้คนที่มีประวัติอันมีมลทินด่างพร้อยทำให้ไม่เกิดความเสียหายแก่ราชการนะครับถึงแม้จะไม่ได้ 100% นะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่ผมเห็นว่ามีคุณประโยชน์กับประเทศมากมายในมุมหนึ่งนะครับเป็นคุณประโยชน์สำหรับคนที่ทำงานราชการนะฮะรับราชการทำงานของแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตการได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลและครอบครัวและแก่ตนเองซึ่งจะทำให้เขามีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินในอีกมุมหนึ่งพระราชอำนาจในการยับยั้งการแต่งตั้งหรือโปรดเกล้าซึ่งเราได้เห็นอยู่บ่อยครั้งว่ามีการส่งรายชื่อคืนเพราะว่ามีคุณสมบัติที่ด่างพร้อยนะอะไรบางประการเหล่านี้นะครับผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าจะทำให้มันเกิดการรักษาระบบคุณธรรมและธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของระบบราชการไทยนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยการเมืองแทรกแซงนะครับมากเกินไปเนี่ยนะครับยกเลิกไปหมดเนี่ยเท่ากับว่าการเมืองมีอำนาจในการแต่งตั้งข้าราชการเต็มที่ 100% ไม่มีการกลั่นกรองใดๆเลยเนี่ยนะครับคุณคิดว่าคุณไว้ใจนักการเมืองให้แต่งตั้งข้าราชการระดับสูง 100% โดยไม่ต้องผ่านการกลั่นกรองใดๆเลยหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับก่อนเอาขึ้นไปกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งเนี่ยนะครับก็จะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เช่นองคมนตรีหรือกรมราชเลขาเนี่ยกลั่นกรองขึ้นอีกชั้นนะถ้ามีผู้ถวายฎีกาก็ตรวจสอบฎีกาก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับชาติบ้านเมืองนะครับนะการที่คุณปิยบุตรต้องการจะยกเลิกล้มล้างลิดรอนพระราชอำนาจนะในเรื่องการโปรดเกล้าแต่งตั้งข้าราชการและในมุมกลับก็คือการยับยั้งการโปรดเกล้าแต่งตั้งข้าราชการเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองและทำไปด้วยอคติจนกระทั่งบ้านเมืองจะได้รับผลเสียหายและผลกระทบในท้ายที่สุดนะครับนี่คือคำเตือนของผมนะครับประการที่2เนี่ยนะครับที่คุณปิยบุตรเนี่ยนะต้องการจะยกเลิกพระราชอำนาจแล้วให้เหตุผลว่าแค่ต้องการจะจำกัดพระราชอำนาจครับแต่ไม่บอกว่าทำไมต้องจำกัดพระราชอำนาจเนี่ยคุณปิยบุตรเขียนเลยต้องการจำกัดพระราชอำนาจคำถามคือทำไมต้องจำกัดมาตรา9ของรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยนะครับเขียนเอาไว้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะสถาปนาและถอดถอนฐานันดรศักดิ์และพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยพรนะครับแล้วปิยบุตรก็เขียนไว้ว่าเป็นแก้เป็นมาตรา7นะครับบอกว่าวงเล็บ6นะฮะพระมหากษัตริย์ทรงลงพระประมาภิไธยและกระทำการต่างๆตามคำแนะนำและความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ในนามของปวงชนชาวไทย
ดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังนี้ข้อ5นะฮะสถาปนาและถอดถอนฐานันดรศักดิ์พระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์สรุปคือคุณปิยบุตรบอกว่ายังมีฐานันดรศักดิ์ได้พระเจ้าแผ่นดินยังสถาปนาหรือถอดถอนฐานันดรศักดิ์ได้นะครับยังพระเจ้าแผ่นดินยังคงพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้แต่นายกรัฐมนตรีต้องเห็นชอบเท่านั้นตกลงประเทศนี้นายกรัฐมนตรีใหญ่กว่าพระเจ้าแผ่นดินแล้วเรื่องการถอดถอนฐานันดรศักดิ์เนี่ยนะครับเช่นการเฉลิมพระยศเจ้านายนะครับเป็นเรื่องของราชการส่วนพระองค์เนี่ยก็คือไม่ได้เกี่ยวกับราชการแผ่นดินเป็นเรื่องภายในพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ถ้าพูดง่ายๆแบบชาวบ้านคือเป็นเรื่องในจักรีแฟมิลี่นะครับในราชสกุลนะครับเรื่องในครอบครัวนะฮะคุณจะให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจมากกว่าพระเจ้าแผ่นดินเอ๊ะผมงงว่าตกลงคุณเป็นนักสิทธิมนุษยชนหรือเรียกร้องสิทธิชนิดไหนคุณต้องการสิทธิที่จะให้นายกรัฐมนตรีเข้าไปก้าวก่ายเรื่องในพระราชสกุลวงศ์ได้ทั้งหมดถ้านายกรัฐมนตรีไม่เห็นชอบคุณบอกว่าพระเจ้าแผ่นดินทำไม่ได้อันนี้คือตกลงถ้าคุณจะมีลูกกับเมียคุณเนี่ยคุณจะต้องยังไงครับต้องได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรีเหรอครับอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่คุณรุกคร้ำเสรีภาพส่วนบุคคลแบบเหลือเชื่อนะครับการถอดถอนหรือสถาปนาฐานดอนบรรศักดิ์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องภายในพระบรมราชวงศ์นะครับไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการเมืองเลยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยที่ทำไมต้องให้นายกรัฐมนตรีมาเห็นชอบส่วนเรื่องของการพระราชทานนะฮะและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนี่ยนะครับเนี่ยมี2ส่วนครับเครื่องราชอิสริยาภรณ์บางตระกูลเนี่ยนะครับเนี่ยเช่นตระกูลจุลจอมเกล้าเนี่ยนะครับเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยนะครับแต่เครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างเช่นตระกูลมงกุฎไทยหรือช้างเผือกเนี่ยนะครับนะอันนี้ก็เสนอตามระเบียบราชการมาซึ่งก็เป็นเรื่องที่นิติบัญญัติตุลาการนะครับแล้วก็บริหารเนี่ยเสนอมาได้ตามวาระตามระเบียบอยู่แล้วนะครับนะเพราะเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนี่ยนะครับก็มีทั้งเรื่องที่เป็นส่วนพระองค์นะครับเป็นราชการส่วนพระองค์แล้วก็เป็นส่วนของราชการแผ่นดินด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา15นะราชการในพระองค์นะฮะเป็น Royal Affair นะครับนะถ้าเป็นราชการแผ่นดินก็จะเป็น Government Affair ซึ่งรัฐธรรมนูญเขียนไว้แยกกันไว้อย่างชัดเจนนะครับแต่คุณไม่ให้พระเจ้าแผ่นดินทรงมีราชการส่วนพระองค์ใดๆการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนี่ยนะครับก็เป็นขวัญและกำลังใจสำหรับคนที่ทำงานถวายทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองนะครับแต่ผมก็เห็นสสพรรคคุณเนี่ยเวลาขอเครื่องราชเนี่ยนะครับขอให้เมียด้วยนะขอกันเป็นแถบเลยนะครับก็แปลกดีมันมีความย้อนแย้งนะฮะติดกันอยู่เต็มหน้าอกนะฮะแต่เนี่ยจะลิดรอนพระราชอำนาจเรื่องนี้นะครับในการที่จะพระราชทานกำลังใจโดยการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับคนทำความดีความชอบให้กับชาติบ้านเมืองนะครับเพราะฉะนั้นคุณกำลังลิดรอนพระราชอำนาจทั้งในรัชกาลแผ่นดินเลยนะแล้วก็ในรัชกาลส่วนพระองค์ด้วยนะครับก็งงมากว่าคุณบอกว่าเรียกว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์คำว่าความหมายเนี่ยนะฮะราชอิสริยาภรณ์ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Royal Insignia เนี่ยครับ Royal ก็คือพระเจ้าแผ่นดินเป็นคนให้อ่ะครับถ้าอย่างนั้นต่อไปก็บอกว่านายกรัฐมนตรีแนะนำก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นเครื่องรัฐอิสริยาภรณ์สิไม่ได้เป็นราชอิสริยาภรณ์แล้วแต่ประเทศไทยนะครับปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแล้วคุณก็จะต้องไปแก้พรบที่เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งหมดเลยนะฮะเอ๊ะมันสับสนมากเลยว่าคุณต้องการอะไรกันแน่นะครับคุณทำอย่างเงี้ยเพื่ออะไรบ้านเมืองจะวุ่นวายนะครับผมไม่เห็นประโยชน์ในสิ่งที่คุณเสนอเลยครับก็ฝากให้คุณไปลองคิดดูว่าเนี่ยที่คุณทำเนี่ยคุณต้องการจะลิดรอนพระราชอำนาจให้ถึงที่สุดเพียงเพื่อต้องการล้มล้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามมาตรา49หรือเปล่าแล้วคุณปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงไหมที่คุณชอบพูดว่าคุณต้องการจะปกป้องสถาบันจริงหรือผมคิดว่าคุณต้องการล้มล้างจากพฤติกรรมและเจตนาที่ผมเห็นคุณทำมาอย่างยาวนานตั้งแต่คุณเริ่มเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่คุณเริ่มเขียนหนังสือราชมันลงทันบัลลังก์ปฏิรูปนะครับกระบวนการวิเคราะห์คำอธิบายของดร.อานนท์อาจารย์ของมหาวิทยาลัยนิด้าคงชัดเจนนะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมข้อโต้แย้งนะครับของปิยบุตรนะครับซึ่งพยายามที่จะเสนอนะผ่าน Facebook ผ่านองค์กรของเขาคณะก้าวหน้าคณะก้าวไกลและพรรค
การเมืองและกลุ่มการเมืองของเขาที่จะทำการริดรอนพระราชอำนาจนะครับโดยหลักๆคราวนี้เขาก็เคลื่อนไหวที่จะขอให้มีการริดรอนแก้ไขธรรมนูญริดรอนพระราชอำนาจในเรื่องของการใช้พระอำนาจในการแต่งตั้งนะครับยกย้ายข้าราชการระดับสูงประการที่1ประการที่2เรื่องของเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับที่เขาต้องการริดรอนพระราชอำนาจให้พระมหากษัตริย์ไม่ต้องสามารถไม่มีพระราชอำนาจนะครับในการที่จะแต่งตั้งนะครับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และประการที่3นะครับเรื่องของพระราชอิสริยยศนะครับเครื่องราชอิสริยภรณ์นะครับภายในพระบรมวงศานุวงศ์3ประการนะครับในการเคลื่อนไหวของปิยบุตรซึ่งดร. อนนท์ได้อธิบายข้อโต้แย้งต่างๆฮะโดยเฉพาะเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเนี่ยจะต้องมีกระบวนการนะครับผ่านคณะองคมนตรีและยกตัวอย่างอย่างกรณีนะครับอัยการชั้นผู้ใหญ่บางท่านนะครับมีคุณสมบัติไม่ครบมีคุณสมบัติบกพร่องนะครับจนเป็นที่มาของคณะองคมนตรีต้องตีกลับในกระบวนการดังกล่าวไม่สามารถทำการแต่งตั้งได้นั่นคือประการที่หนึ่งนะครับเรื่องของอิสริยยศนะครับหรือเครื่องราชอิสริยภรณ์เนี่ยนะก็เป็นเรื่องของขวัญกำลังใจสำหรับผู้ที่ทำดีแล้วก็ได้รับเครื่องราชอิสริยภรณ์นะครับส่วนเรื่องที่สามนะครับเรื่องของการแต่งตั้งพระยศนะครับเครื่องราชอิสริยภรณ์ภายในพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งถือพระราชอำนาจภายในนะครับซึ่งเป็นหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแต่ประเด็นที่น่าสนใจมากกว่านั้นปิยบุตรเอาหลักคิดนี้มาจากไหนทำไมต้องไปริดรอนพระราชอำนาจทำไมต้องบอกว่าพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเท่านั้นหลักคิดของปิยบุตรเอามาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับหลังจากที่มีการยุยงปลุกปั่นนะครับจนเป็นที่มาของการล้มล้างการปกครองแต่ความจริงการล้มล้างการปกครองในประเทศฝรั่งเศสเกี่ยวข้องกับประเทศเยอรมนีเยอรมนีนั้นปรากฏว่าทำสงครามนะครับกับฝรั่งเศสในขณะที่ทำสงครามกับฝรั่งเศสอยู่นั้นเยอรมนีก็ส่งสายลับครับเข้ามายุยงปลุกปั่นภายในประเทศฝรั่งเศสในขณะที่พระมหากษัตริย์ของประเทศฝรั่งเศสนำกำลังไปลบอยู่ก็ตลบหลังให้คนมายุและปลุกประชาชนภายในประเทศลุกฮือขึ้นมาและเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศฝรั่งเศสขณะที่พระมหากษัตริย์กลับมาไม่มีกำลังดูแลเพราะลบติดพันอยู่ก็จับกลุ่มนะครับพระมหากษัตริย์และล้มและเปลี่ยนแปลงการปกครองหลักคิดของปิยบุตรเขาเอาเฉพาะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้อธิบายเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองที่มีการสู้รบกันระหว่างทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นนะครับอ้างความแร้งแค้นอ้างความยากจนอ้างความทัดเทียมอ้างความเสมอภาคแล้วที่เหลือที่เขาพูดถึงเรื่องของการริดรอนพระราชอำนาจเป็นเพียงตัวแปรตามเท่านั้นนะครับซึ่งลักษณะเช่นนี้นะครับเขาจะพูดมาโดยตลอดหลักคิดของอันโตนิโอกัมชีนะครับหลักคิดของคาร์ลมาร์กซ์พยายามจะเอาหลักคิดเหล่านี้เอาหนังสือเหล่านี้มาใส่ชุดความคิดนี้ให้กับประชาชนโดยอ้างความทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมและอ้างว่าการเป็นเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยและเรียกร้องให้พระมหากษัตริย์ของไทยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญตามข้อที่จริงแล้วและความจริงแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงไม่ว่าจะเป็นการพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งภายในพระบรมวงศานุวงศ์และมอบเครื่องราชอิสริยภรณ์ภายในพระบรมวงศานุวงศ์เป็นไปตามรัฐธรรมนูญทุกประการนะครับไม่ได้อยู่นอกเหนือรัฐธรรมนูญแต่ปิยบุตรต้องการที่จะอ้างว่าไม่ได้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่ความจริงไม่ใช่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญในหมวดพระมหากษัตริย์นะครับคำพูดนะครับของปิยบุตรหรือข้อความที่โพสต์จึงไม่ตรงความจริงการเรียกร้องนะครับของปิยบุตรจึงเข้าข่ายกระบวนการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขโดยอ้างว่านะครับต้องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับความจริงแล้วคำว่าปฏิรูปมีความหมายในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะจะเปลี่ยนในมือเขาหรือเปลี่ยนในมือเราสิ่งเหล่านี้เราเห็นได้ชัดนะฮะปัจจุบันนิวมีเดียหรือสื่อใหม่
สามารถเราทำให้เห็นว่าเจตนาของคนละกลุ่มคนละฝ่ายมีอย่างไรและเห็นชัดเจนว่าฝ่ายซ้ายมีเจตนาอย่างไรฝ่ายขวามีเจตนาอย่างไรแต่ล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญได้นะครับตัดสินว่าการกระทำของคณะราษฎรนั้นนะครับเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการนะครับสำหรับใครที่เข้าข่ายในกระบวนการดังกล่าวย่อมมีความผิดตามกฎหมายในข้อหากบฏในราชอาณาจักรด้วยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะรักษาไว้ให้มั่นคงเทิดทงกระรงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนนท์